ช่อง8 Thailand Newsถือเรื่องดีมากๆเลยละค่ะสำหรับวันที่9เดือน9ในงานแกรนด์วันนี้เปิดแกลเลอรี่มหายันรวยของอาจารย์ดร.ไพโรจน์เรื่องวิชาที่มีเหล่าบรรดาลูกศิษย์หลั่งไหลเข้ามาแห่แสดงความยินดีเพราะมีการนำทัพแม่สีตางบัวทองที่งานนี้มาหมุนเลขเสี่ยงโชคจากพระราหูหนุนดวงหลังจากที่มีการให้เลขเด็ดมาหลายงวดซึ่งงานนี้แม่จะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าจ้าเพราะเราก็ได้ยันตั้งแต่เมษาพอได้ยันเมษาหมดหนี้หมดสินโดยงานโยนส้มค่ะชื่อเปลี่ยนก็แล้วเราเป็นคนมีศรัทธาเจอผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราไม่ไปจับผิดอะไรทั้งนั้นแหละคือบุญบารมีพวกนี้สำหรับคนที่สายแบบวาสนาดีอ่ะเธออยู่สายวาสนาไหนวาสนาดีวาสนาอ๋อวาสนาดีด้วย จะเข้าใจไม่ต้องพูดมาก เพราะว่าคนสายวาสนาดีเนี่ยมันเหมือนโดนกำหนดไว้อะคุณไม่ค่อยเถียงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แนะนำอะไรทำหมดเรามาเจอท่านอาจารย์ไพโรจน์เนี่ยแนะนำปุ๊บฉันทำตามได้ยานไปฉันจัดห้องทำงานใหม่อยู่ในห้องพักซื้อเตียงใหม่ไว้บนหัวนอนเราได้รับพลังเต็มเลยเพราะเราเป็นคนสายงมงายค่ะเป็นศรัทธาที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วทุกศรัทธาจะเกิดปฏิหาริย์แน่นอนแล้วปฏิหาริย์นี้ยังอยู่ทุกช่องทางทั้งช่องหลักช่อง YouTube ปฏิหาริย์นี้คือตัวแม่58แล้วได้ทั้งสุขภาพดีอิ่มใจเพราะเงินเข้าบัญชีหลายวันเลยแหละตั้งแต่ได้ยันมหารวยหรืออะไรเนี่ยแต่ได้เจอด็อกเตอร์อาจารย์ไพโรจน์เนี่ยฉันรู้เลยตอนนี้แม่ก็ยังเฮงยังปังอยู่เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมหมายถึงยังปังอยู่ยังเฮงอยู่งานยังเยอะเหมือนเดิมแม่เข้าทุกวันเลยนะแม่ตอนนี้อ๋อเข้าทุกวันนะคะเราต้องถามผู้จัดการค่ะคิวงานก็เรารับสังกัดปาร์ตี้ตอนนี้เปิดปาร์ตี้ละยังไงคะแม่ปาร์ตี้แบบรูปแบบไหนปาร์ตี้โชว์เกิร์ลค่ะปาร์ตี้ EDM สะบัดต่อไม่รอแล้วนะคือแฮชแท็กนี้ก็ยังเริ่มขายค่ะเดี๋ยวปาร์ตี้หน้าก็เจอกันที่โคราชค่ะปาร์ตี้ที่แล้วปล่อยคลิปแล้วเช็คอินโคราชเราสายปาร์ตี้เห็นบอกตอนนี้แม่คิวงานมาถึงสิ้นปีแล้วคิวแบบนั่นเลยทีเดียวอ๋อมีปีหน้าด้วยนะอยู่โคลงแล้วเพราะว่าทั้งหมดโควิดก็ไม่ค่อยได้รับงานไทยแล้วแหละเพราะดิวงานต่างประเทศไว้แต่รอเขาฟื้นฟูก่อนนะไปนะแม่อันนี้มีงานใหม่มีนิวยอร์กด้วยนะฉันหลอกกรี๊ดเลยคือสมมติว่าถ้าเขาเปิดม่านฟ้าบินได้ก็คือไปโชว์ตัวที่นิวยอร์กได้เลยอ๋อบราซิลความจริงบราซิลอ่ะเขาไปเบียดอันดับโควิดอันนี้ดิวงานเมื่อเดือนมกราก็เปิดไลน์ให้ดูด้วยจีนที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้นี่ก็งานภาพยนตร์ที่พนมเปญนี่สตอรี่บอร์ดได้ตั้งแต่ปีที่แล้วละกำลังรอถ่ายจากหนังพม่าปิดกล้องหนังพม่าเสร็จปิดกล้องพจมานเสร็จไปหนังพม่าเสร็จกำลังจะไปพนมเปญเขาปิดเมืองกันแล้วไงตอนนี้คือสวรรค์ก็ปรับเราก็มารับยันช่วงนั้นก็ยังเป็นหนี้เป็นสินตั้งแต่มกราที่บอกอ่ะยอมเสียดอกเดือนละ 4-5 หมื่นมกรากุมภามีนาปึ๊บฉันได้ยันเดือนเมษาแล้วสวัสดิ์ก็ปรับแล้วมีงานโยนส้มโยนส้มหมดหนี้ภายใน1เดือนนี่แบบว่าที่ผ่านมาแม่ให้789เลยทั้งบนทั้งล่างคนไปจับคู่ถูกกันค่ะแม่789ค่ะเพราะแฟนคลับก็โอนมาบ้างมันโอนค่ากาแฟ500มันก็โอนนะไอ้พวกถูกหวยอ่ะเพราะแบบมันก็รู้อยู่ว่าแม่ไม่ปะทาไม่ด่าใครแต่แม่แช่งก็บอกเดี๋ยวนี้แม่กลายเป็นเจ้าแม่ไม่หวยไปหมดมาแล้วก็ที่ไอ้ข่าวเลิกรับงานน่ะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ได้ไปไหนหรอกจะนั่งคิดหัวอยู่บ้านเพราะอะไรได้คุณวันนี้ก็มาหมดลงที่นี่กับพระราหูได้เลขอะไรคะแม่ก็ไม่รู้แหละเพราะเมื่อวานนี้อยู่ขอนแก่นเสร็จงานปุ๊บเราก็ไปทำบุญ2วัดวัดหนองแวงกับวัดศรีจันทร์เราก็กลับกรุงเทพมางานนี้เลยค่ะเราก็ได้เลขที่เห็นในอินเสิร์ตเอาดีกว่าอย่าพูดเดี๋ยวเลขเดี๋ยวก่อนมันแบบเป็นคนไม่ฝันเกิดเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีสางเทวดาจะติดต่อฉันเนี่ยถ้ามาเข้าฝันฉันลืมนะจะเป็นคนขี้ลืมตื่นมาฝันอะไรจำไม่ได้จะเป็นคนเห็นตอนตื่นแล้ว77มันเวียนมันวนเวียนรอบหัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะเพราะเราเป็นคนนั่งสมาธิในห้องพระห้องพระเป็นห้องทำงานด้วยวันน
ันนี้ก็เลยได้วันนี้มาเจอ22อีกที่พระราหูเพราะแม่บอกเสมอเลยตามความเชื่อแม่จะซื้อ7ต้องกลับหัวเป็น2ด้วย